ก็ยิงใส่เรื่อยๆเลยยิงมาแบบว่ายิงที่เรานั่งเลยใช่ใช่ยิงมาแล้วผมก็วิ่งหลบกันเลยใช่แล้วพอผมชะเง้อหน้าออกไปมองเนี้ยเขาก็ยิงใส่เข้ามาครับคือแบบพอโผล่ออกไปปุ๊บเขาก็ยิงมาอีกอย่างเงี้ยคือแบบเขาเล็งมาทางผมเลยตั้งใจจะยิงใส่แต่ว่าพวกผมแอบไปแล้วนะแล้วพอโผล่ออกไปปุ๊บก็ยิงผ่านหน้าผมไปตรงจะแตกแล้วกระจกพวกเราได้ได้ตั้งอยู่ข้างในคือเขายิงมาจากฟ้าจากฟ้าครับคือยิงมาไกลมากครับประมาณ 3-4 นัดเนี่ยคือพวกผมก็ไม่ได้มองแล้วว่าเขายิงมาจากที่ไหนก็พวกผมก็พากันมองแอบเลยครับเพราะว่าแต่ละคนก็กลัวไม่รู้จักอะไรกับเขาไม่ครับไม่รู้จักเราก่อนเกิดเหตุทำไมเราได้มาอยู่ตรงนี้รู้จักอยู่มานานอยู่มาคือบ้านเราอยู่แถวนี้ใช่ครับซอยเนี่ยครับนั่งกดงานวิ่งแกมกันตอนคืนนั่งก็นั่งเล่นเกมแบบนี้ก็นั่งกดงานไปด้วยแต่ว่าไม่เคยมีปัญหาเลยก่อนหน้านี้เคยก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงตะโกนด่าหรือว่าอะไรไหมไม่มีเสียงเลยครับอยู่ดีๆมีเสียงปืนใช่ครับใช่ยิงลักษณะไหนรัวปังปังปังอะไรไหมหรือก็มีรัวบ้างครับก็รัวยิงเรื่อยๆเลยใช่แต่พวกเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ครับไม่ได้ยินเสียงภายในบ้านหรือเขาพูดอะไรไหมคะไม่คือมันไกลมากไกลกันแล้วที่ตรงนี้ตรงที่ผมนั่งคือผมวิ่งหลบคือไม่รู้เลยว่าเขายิงแบบไหนใช่ครับไม่กล้าเฉือนแล้วพวกผมก็เรียกตำรวจมาครับสักพักตำรวจมาให้แบบเขาก็เดินดูที่เกิดเหตุแล้วเขาก็ยิงใส่ตำรวจใช่มียิงใส่ตำรวจด้วยใช่ครับยิงใส่เริ่มยิงตั้งแต่กี่โมงแล้วก็สิ้นเสียงยิงเนี่ยกี่โมงประมาณตั้งแต่ตีสามเนี่ยเกือบโมงเช้าครับเช้ากว่าเช้าเช้าเลยเช้าเลยครับก็เริ่มเงียบแล้วก็เงียบไปเลยครับก็มีเสียงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้รัวเหมือนตอนแรกอะครับเคยเห็นพี่คนที่เขายิงไหมคะไม่เคยไม่เห็นนะครับไม่เคยบ้านหลังนั้นเขาทำอะไรเป็นตึกแล้วเป็นร้านเสื้อครับเป็นร้านเสื้อครับเสื้อกีฬาแต่เรายืนยันว่าพวกเราไม่ได้ไปก่อเหตุก่อกวนอะไรไม่เคยมีเรื่องจักกันเลยใช่ครับไม่เคยมีไม่ได้ไปหาเรื่องจักไม่ครับพี่นั่งอยู่เฉยไกลมากครับใช่ครับวินาทีที่ได้ยินเสียงปืนครั้งแรกกี่นัดคะ3ครับคิดว่าเป็นเสียงปืนใช่ครับผมว่าพาดูตรงนี้เขายิงมาใส่คือผมรู้เลยว่าเขายิงใส่ใช่ใส่เรือมีกระจกแตกตรงนู้นนะครับแล้วตอนที่ยิงใส่คือเราอยู่ยังไงหมอบหรือว่าพากันวิ่งหนีหรือไงก็แอบวิ่งหนีทำเป็นตัวเล็กที่สุดนะพี่แล้วพอผมวิ่งเพื่อนผมแอบต่างสาวหมดผมวิ่งหนีกับเพื่อน3คนเขายิงใส่คนที่แบบหาที่กำบังประมาณ10คนหาที่บังแล้วพี่ชายมันมาก็มันก็นอนอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปเรียกมันปรากฏว่ามันก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับมันอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็ตื่นมาทำงานไม่ตรงนี้บล็อกตอนเนี้ยจะเข้าข้างบนเพราะว่า